มีบทวิเคราะห์อย่างเช่นบทวิเคราะห์ของต่างชาติเนี่ยนิตยสาร Forbes เนี่ยนะฮะก็มีบทความที่ตั้งคำถามว่าการบินไทยอาจเป็นสายการบินต่อไปที่จะล้มละลายหรือไม่ก็มีการตั้งคำถามนี้ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี62มาแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเมืองได้เข้ามามีผลกระทบกับการบินไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้จะขาดทุนไปมากแต่สายการบินก็ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดนะฮะเพราะว่ามียังมีสายสัมพันธ์กับการเมืองและรัฐบาลก็เป็นเจ้าของอยู่การบินไทยก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของชาติในด้านการท่องเที่ยวและไม่ว่าจะผ่านเวลายากลำบากขนาดไหนนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ารัฐบาลเข้ามาอุ้มสายการบินนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ได้ของมันไปเรื่อยๆและในทางกลับกันในด้านมูรูไกรอามูฮันทันนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยมหาวิทยาลัย College of Jaffna ของศรีลังกาก็เคยวิเคราะห์นะครับถึงการบินไทยไว้โดยบอกว่าการบินไทยเนี่ยรับมอบเครื่อง A340-500 และ A340-600 ในช่วงต้นปี48ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับตอนที่การบินไทยเปลี่ยนภาพลักษณ์และมีการเปลี่ยนเครื่องฟอนต์ของการบินไทยแต่หลังจากบริษัททำกำไรมาได้ตลอดนะครับ40ปีที่ผ่านมาการบินไทยก็ขาดทุนเป็นครั้งแรกในปี51เอ้าปี51ไม่ใช่ทักษิณแล้วนี่นะฮะและขาดทุน 21,000 ล้านเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงสูงและสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองส่วน CAPA วิเคราะห์นะครับการบินไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี59นะครับโดยหลักการ SWOT สรุปว่าการบินไทยมีโอกาสจะเติบโตแต่การแข่งขันจะเข้มข้นการบินไทยถูกขนาบด้วยสายการบินโลคอสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสายการบินฟากอาหรับที่มีความทะเยอทะยานในการเข้ามาชิงตลาดในภูมิภาคนี้ส่วนยุทธศาสตร์แบบแปลกแบรนด์ของการบินไทยก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เพียงพอนะฮะก็หลายคนก็พูดถึงเรื่องของการบินไทยส่วนมากปัญหาใหญ่เป็นเรื่องหนี้สินนะส่วนใหญ่ก็เป็นการวิเคราะห์เนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินการโครงสร้างการบริหารที่อ่อนแอเทคโนโลยีล้าหลังมีเครื่องบินหลายรุ่นนะบริหารสายการบินโดยไม่มีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ Voice Online นี่อันนี้จะว่าไงฮะVoice Online เขารวบรวมสภาพจะว่าไงฮะตอนนี้ออกมาประกาศว่าจะไม่กันอะไรนะจะเป็นกลางทางการเมืองแล้วนี่ตกลงเขาไม่โทษคุณทักษิณแล้วนะ Voice Online ไม่ด่าคุณทักษิณก่อนแล้วก็ลบโพสต์ไปแล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นขอเป็นกลางทางการเมืองเบ้อมากไงนะฮะเราดูมาดูงบการเงินกำไรขาดทุนของบมจ.การไทย18ปีย้อนหลังในช่วง7ปีที่ผ่านมาเพราะว่าช่วง5ปีที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยมีกำไร5ปีซ้อนนะฮะขณะที่สมัยพลเอกประยุทธ์อยู่มา2สมัยเนี่ยขาดทุน5ปีได้กำไร1ปีคนดีมาบริหารแต่เผอิญฮะอันนี้ไม่ได้คนในการบินไทยเป็นซอมบี้คือท่านนายกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยสมองตายทันทีจำอะไรหลังจากคุณประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้จำได้แต่ว่าคุณทักษิณเคยทำอะไรไว้นั่นเองแต่นี่อันนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับว่าใครเป็นนายกนะมันเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของการซื้อเรื่องการบริหารแบบเที่ยวบินแล้วก็จำนวนเครื่องบินที่ซื้อแล้วไม่ซื้ออะไรได้เนี่ยบางทีแต่ละไตรมาสมันไม่ค่อยก็มีหลายปัจจัยแต่พวกแอร์บัสที่เขาบอกว่าซื้อมาแล้วแล้วเป็นปัญหาผมว่าไม่นะเพราะว่ามันก็มีข้อมูลในการบอกว่ายุคนั้นเนี่ยหลายสายการบินก็ซื้อรุ่นนี้เหมือนกันแล้วก็ยังใช้อยู่เต็มที่มันอยู่ที่การบริหารจัดการของเราเองหรือเปล่าแล้วก็มีหลายฟลีตของหลายสายการบินที่มีเครื่องบินหลากหลายแบบนี้นะฮะก็ยังทำกำไรได้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรครับนะฮะคุณวัฒนาเมืองสุขเขาก็โพสต์ลงในเฟซก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูเหตุผลจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักที่การบินไทยจะเจ๊งเนี่ยนะฮะคือเพราะเผด็จการฮะลูกคุณวัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอ้างรัฐบาลทักษิณว่าเปิดเสรีทางการบินทำให้กับทุนเนี่ยเอาผลประกอบการปี46ถึง50มาแสดงแทนคำตอบเนี่ยความจริงคือไทยเป็นสมาชิก WTO ต้องเปิดให้มีการแข่งขันแต่การบินไทยกลับทำตัวเป็นองค์การกุศลรับฝากเด็กเส้นเข้ามามากมายพอขาดทุนก็ไม่ลดคนนะครับไปลดรายจ่ายที่เป็นความเข้มแข็งอันนี้ฟังไว้นะฮะใครที่ไม่เอาทุนนิยมสามาเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งเราต่อต้านก็คือสิ่งเรียกว่าระบบอุปถัมภ์แบบสามาแบบนี้ก็ไม่เอาด้วยครับนะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะถ้า privatize แล้วให้มีการบริหารโดยที่ไม่ต้องเอาฝ่ายความมั่นคงมานั่งบอร์ดแล้วก็ไม่ต้องมีคนนู้นคนนี้ฝากไม่ต้องมีคนนู้นคนนี้ขอนู่นขอนี่พิเศษนะฮะองค์กรมันไปได้เอาบริษัทอื่นเอกชนเนี่ยบริหารเป็นกำไรได้เยอะแยะทำได้ทั้งนั้นน่ะเอาคนเก่งๆมาถือหุ้นแล้วก็บริหารมันก็ไปได้คุณชูวัฒน์คือหลักๆมันก็คือว่าการบินไทยมันคือลูกรักของรัฐบาลแล้วตัวจะถูกลงด้วยทำอะไรก็อุ้มใช่ไหมคือเป็นพ่อแม่รังแกฉันน่ะแล้วมัน
เพราะนั้นมันไม่มีแรงจูงใจที่บริหารและกำไรคืออย่างนี้ผมแปลกใจไงตอนที่การบินไทยปรับสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ยอมทิ้งโครงสร้างของการเป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้มีปัญหาเยอะมหาวิทยาลัยก็เป็นนะพี่ชวัตเราออกนอกระบบแทนที่จะบริหารจัดการกันเป็นเอกชนคุณก็ยังบริหารแบบราชการอยู่กดควบคุมกดอะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับแล้วแบบพี่คิดดูดิเลี้ยงตัวเองแบบเป็นข้าราชการนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับรายจ่ายมันไม่มีลดฮะมันมีแต่เพิ่มขึ้นจะอะไรไปเถียงเลยเขาจะให้ลูกได้เรียนหนังสือเนี่ยยังต้องเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้เลยปล่อยมันคุณเพิ่มถ้าเขาเลื่อนไปคุณเพิ่มจะไปประท้วงกับผมไหมไปถือป้ายผมจริงๆเลิกและยอมรับความจริงปล่อยการบินไทยล้มละลายอืม